โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับทำการรีวิวเป็นมือถือนะครับในงบประมาณไม่เกิน5,000 บาท5 ถึง 6,000 บาทประมาณนี้นะครับในแบรนด์หัวเว่ยนะครับรุ่นที่มารีวิววันนี้เป็น Y6 นะครับเจเนอเรชันที่2หรือหัวเว่ย Y62 อะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับหัวเว่ย Y62 นั้นก็จะมีโมเดลอยู่ชื่อโมเดลว่าเป็น CAML21 นะครับสีที่จะมานำมารีวิววันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับกล่องก็จะมาในแพ็กเกจสีฟ้านะครับประมาณนี้นะตัวเครื่องนะครับ Huawei Y62 นั้นก็จะมีหน้าจอที่ขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็น panel IPS นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 720p นะครับหรือ HD นะครับวัสดุโดยรวมของตัวเครื่องนั้นก็จะเป็นพลาสติกนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับวัสดุโดยรวมจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าขอบข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับตัวสีขาวขอบข้างอลูมิเนียมจะเป็นสีทองนะครับตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับครับตัวเครื่องนะครับด้านหน้านะด้านบ้านซ้ายมือบนก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟ notification led นะครับ LED ก็คือว่าโชว์สถานะเวลาเราชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรเงี้ยครับก็จะมีไฟสีเหลืองสีแดงและสีเขียวครับถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับตรงกลางจะเป็นลำโพงสนทนานะครับขวามือจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ค่า f นั้นอยู่ที่ 2.0 นะครับคือว่าถ่ายในที่แสงน้อยดีๆนั่นเองครับจะดีมากน้อยอะไรนั้นเดี๋ยวเราดูกันต่อไปเนาะด้านล่างก็สกรีนหัวเว่ยนะครับจะไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับในหน้าจอด้านหน้านะครับจะเป็นส่วนปุ่มโฮมปุ่มแบ็คอะไรจะฝังอยู่ด้านในจอนะครับตัวทัชสกรีนเนาะด้านซ้ายมือเป็นขอบอลูมิเนียมไม่มีปุ่มใดๆเลยครับด้านล่างนะครับจะมีตรงกลางก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร USB ครับสำหรับการชาร์จไฟนะครับหรือเชื่อมต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์เนาะขวามือก็จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงมีเดียครับเอาไว้เล่นผมเล่นเพลงก็จะออกลำโพงนี้นะครับซ้ายมือเป็นไมโครโฟนนะครับลำโพงออกฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวานะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นพลาสติกขึ้นลายนะครับอย่างที่เห็นนะครับให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างกระชับดีนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสกรีนหัวเว่ยนะครับแล้วก็กล้องด้านหลังก็จะขอบนะครับขอบเลนกล้องก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีไฟLED 1ดวงด้านล่างนะครับความละเอียดของกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีไมค์ตัวที่2ครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือเราก็จะทราบกันดีว่าตัวนี้ก็คือจะสามารถอัดวิดีโอเป็นสเตอริโอได้ด้วยนะครับเสียงจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่อไปเนาะด้านบนนะครับเยื้องไปทางซ้ายมือหน่อยก็จะเป็นช่องเสียบแจ็ค 3.5 นะครับส่วนขวามือด้านข้างตัวเครื่องก็จะมีวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องก็จะอยู่ด้านฝั่งนี้เลยนะครับรุ่นนี้สามารถแกะฝาหลังได้นะครับทางด้านขวาล่างจะมีช่องให้แงะนะครับแกะฝาหลังออกมานะครับ Huawei Y6 นะครับในเจเนอเรชันที่2ตัวนี้ก็จะสามารถแกะฝาหลังได้นะครับแต่แบตเตอรี่ก็จะเป็น3000ความจุ3000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับงานประกอบด้านหลังนะครับโดยรวมทั่วไปถึงวันนี้ดูทีเดียวนะครับช่องเสียบซิมนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นช่องซิม1ด้านซ้ายมือจะเป็นซิม2แล้วก็ช่องมีช่องเสียบไมโคร SD card นะครับอยู่ด้านล่างช่องซิม1นะครับสรุปแล้วก็คือเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้ง2ซิมพร้อมกันโดยที่สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผิวสัมผัสเดินตัวเครื่องนะประกอบด้วยพลาสติกเป็นหลักนะครับแต่ว่าโดยส่วนของแบรนด์หัวเว่ยนะครับซึ่งเราก็น่าจะพอจะทราบกันอยู่นะว่าหัวเว่ยจริงๆแล้วในสำหรับตระกูลมือถือฝั่ง Android แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำนะครับในปัจจุบันนะครับของโลกนะครับที่มียอดขายที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับดังนั้นเรื่องของคุณภาพงานประกอบผมถือว่าเนียบมากนะสำหรับราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าดูจากงานประกอบแล้วผมว่าก็เป็นจุดที่น่าชื่นชมนะครับหัวเว่ยทำได้ดีมากครับไม่ดูเหมือนเครื่องราคาถูกครับเอาละครับในส่วนของตัวกล่องนั้นอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องก็จะมีพวกคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็แถมเคสแบบนี้ให้นะครับเป็นเคสพลาสติกนะครับแต่ว่าก็ให้ความแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นพอใช้ได้นะครับก็
เราก็จะใส่ไว้เลยก็ได้ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับขนาดเอาต์พุตของอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่1แอมป์นะเท่านั้นนะครับก็สำหรับ1แอมป์นะครับสำหรับชาร์จแบตที่มีความจุราวๆ 3,000 มิลลิแอมป์นี่ก็พอจะคาดคะเนได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับว่ามันคงจะต้องใช้เวลาในการชาร์จที่นานพอสมควรแน่ๆนะครับเพราะว่าตัว Y62 เนี่ยไม่มีชาร์จไวนะครับแล้วก็สายสำหรับการสำหรับชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวซิงข้อมูลนะครับสั้นๆเซตเล็กๆนะครับแล้วก็สำหรับตัว Y6 ในเจเนเรชั่นที่2ตัวนี้ฮาวเวอร์ตัวนี้ก็จะมีเอียร์บัดเป็นหูฟังสำหรับพกมาให้นะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับหน้าตาก็จะครับก็ถือว่าของแถมเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นอะไรของเขาครับสำหรับรุ่นราคาประหยัดก็จะได้มีของแถมในระดับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะมาสตาร์ทการใช้งานกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับหน้าจอของตัวฮาวเวอร์นี่ครับเป็นแผ่น IPS นะครับความสว่างความสวยงามต่างๆก็จัดว่าสวยเนียนตาดีนะครับสีสันนี่จะออกแนวแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมองสบายตามากกว่านะครับไม่ค่อยเข้มปี๊ดหรือว่าไม่ซีดนะครับครับสำหรับ Huawei Y6 ใน generation ที่2ก็จะรันบนระบบปฏิบัติการนี้นะครับด้วยแลนเชอร์ที่เรียกว่า EMUI version 4.1 นะครับมีพื้นฐานมาจาก Android version 6.0 Marshmallow นั่นเองนะครับหน้าตา App Drawer ทุกอย่างจะรวมกันอยู่ในหน้าหลักเลยครับจะไม่มีปุ่มกดเข้าไปในแอปเนาะเวลาเราดาวน์โหลดแอปต่างๆมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับส่วนแอปตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆเราก็เอาเลื่อนมาหน้าหลักอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนจำพวก Facebook LINE อะไรต่างๆเงี้ยนะครับโอเคเนาะสเปคตัวเครื่องคร่าวๆเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของการดูประสิทธิภาพคร่าวๆกันก่อนเนาะก็จะใช้ AnTuTu นี่แหละครับเป็นการดูคร่าวๆนะครับคะแนนของ AnTuTu ที่ Benchmark ออกมาได้นะครับในผลเทสเนี่ยก็จะอยู่ที่อย่าง 30,000 กับอีก25คะแนนนะครับก็ถ้าเทียบกับในปัจจุบันปี2016ปลายปีแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะแต่เรามาดูในส่วนของ information กันว่ามันใช้ CPU อะไรนะครับโอเคตัวนี้นะครับ Huawei วันนี้ก็รัน Y6 Generation 2เนี่ยก็จะใช้ CPU นะครับที่เป็น CPU ของตัว Huawei เองนะครับชื่อ High Silicon Kirin 620นะครับใช้ส่วนKirin 620เนี่ยมี8คอร์ประมวลผลนะครับมี CPU 8หัวนั่นเองนะครับทำงานที่ความถี่ 1.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับมาพร้อมแรม2จิกนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวเรนเดอร์หรือตัวการ์ดจอเถอะครับการ์ดจอเป็น Mali MP 450MP นะครับการ์ดจอมี4หัวนะครับ4คอร์ประมวลผลนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับส่วน CPU ก็มี8คอร์นะครับเป็น CPU แบบ A Cortex สถาปัตยกรรม A Cortex ARM 53นะครับก็ A53 นะครับเป็นแบบ64บิตเนาะกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับถ่ายความวิดีโอความละเอียดได้ 1080p นะครับมีแรม2ชิปนะครับในส่วนของ Storage แล้วก็จะมาดูตรงนี้ Storage นะครับรอม16นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆก็จะเหลือพื้นที่ให้เราใช้จริงๆ 10.4 นะครับลงแอปลงเกมใหญ่ๆไปสัก 2-3 เกมก็จะเหลือ 2.4 2 GB นะครับถือว่าไม่เยอะนี่มันก็พื้นที่ก็กินไปเยอะพอสมควรสำหรับตัว UI EMUI ของ Huawei นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลคร่าวๆนะผลเทสก็อยู่ที่ 30,000 นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์ที่เราทราบกันดีเนาะเป็น Android version 6.0 นะครับทำงานรันแบบ64บิตซะด้วยนะครับก็ถือว่าเอาตามสเปคเลยนะครับโอเคนะครับส่วนแรกเลยที่เราจะในเมื่อเราพอทราบในส่วนของสเปคแล้วนะครับเราก็จะมาในส่วนของกล้องหน้ากันเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของมันคืออยู่กล้องหน้านะครับตัวกล้องหน้าเองเนี่ยครับมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีโหมดบิวตี้นะครับช่วยในการปรับแต่งภาพได้เยอะมากนะครับแต่งโหมดบิวตี้คือมันทำให้เนียนขึ้นเยอะครับมีถึง10ระดับนะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะตั้งแต่0ถึง10นะครับคือจุดเด่นของกล้องหน้านอกจากที่จะคมชัดแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นกันดีนะครับอันนี้คือสภาพแสงน้อยนะถ่ายได้ดีทีเดียวนะครับถ่ายภายใต้สภาพแสงที่เนี่ยเพียงหลอดนีออนเพียงหลอดเดียวในห้องปิดนะครับถือว่าถ่ายได้ใสมากครับกล้อง
โอเคเลยถ่ายความละเอียดนะครับความคมชัดของภาพการเก็บรายละเอียดต่างๆถือว่าถ่ายได้สว่างนะครับในงบประมาณเท่านี้เนี่ยถือว่ามีกล้องหน้าที่สวยมากๆครับความสามารถในการถ่ายวิดีโอยังมีโหมดฟังก์ชันที่แบบเพิ่มในส่วนของพาโนรามาได้อีกทั้งนั้นผมมีเลนส์วายนะครับถ่ายเซลฟี่แบบพาโนรามาคือถ่ายแบบมุมกว้างนะครับถ่ายเป็นภาพต่อๆกันได้อีกครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับในราคานี้นะครับมีลูกเล่นต่างๆให้ปรับมากมายครับถ่ายวิดีโอก็ยังสามารถที่จะปรับแบบหน้าสวยได้อีกนะครับโหนะครับกล้องหน้ายังมีฟังก์ชันในส่วนของการเพิ่มใช้ไฟแสงหน้าจอนะครับแทนแฟลชนะครับในกรณีที่มืดสนิทก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันครับภาพจะออกอมเหลืองๆนิดหน่อยนะครับความละเอียดของภาพความสวยงามของภาพนี่คือจุดเด่นหลักๆที่เขานําเสนอกันซึ่งถ้าคุณมีโอกาสได้ไปลองในช็อปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานนะครับเปิดดูผมก็ว้าวเลยครับนะครับสำหรับงบประมาณนี้นะครับ8ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากครับมีโหมดหน้าเนียนปรับให้ได้ถึง10ระดับเลยถือว่าสุดยอดเลยส่วนกล้องหลังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับแต่ว่ามีเมนูในส่วนฟังก์ชันของโหมดโปรมาให้ด้วยนะครับก็ปรับกันได้เพียบครับตั้งแต่ ISO ค่าสปีดชัตเตอร์นะครับค่าชดเชยแสงนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็มีฟังก์ชันให้คุณเล่นได้นะครับความเร็วในการโฟกัสในโหมดของประเภทโหมดออโต้กันบ้างนะครับก็โฟกัสได้เร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วปุ๊บเหมือนถึงรุ่นเรือธงอะไรก็ถือว่าปานกลางความเร็วในการโฟกัสแต่ว่าคุณภาพรูปถ่ายถือว่าดีมากนะครับออกมาดีเลยแหละนะครับไม่ขี้เหร่นะครับไว้บาลานซ์หรือว่าประมาณว่าสีตรงไหมตรงนะครับสำหรับกล้องหลังนะครับวิดีโอชัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของวิดีโอต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นกล้องแล้วเนาะว่ากล้องหน้ามันดีประมาณไหนนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของเสียงลำโพงกันบ้างนะครับเสียงในเครื่องเล่นในตัวเนี้ยมันก็จะมีเครื่องเล่นเพลงมาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองหาดูแล้วไม่เจอนะครับไม่สามารถเจออันที่มันปรับอีควอไลเซอร์นะครับไม่น่าปรับได้นะเสียงลำโพงก็เสียงกลางเนี่ยถือว่าชัดเจนดีนะครับลำโพงกลางแต่เบสก็ไม่ค่อยมีนะครับโพงดังนะครับเสียงกลางชัดเปิดแล้วก็เสียงไม่แตกนะครับแล้วก็แต่เบสไม่ค่อยมีฟังผ่านหูฟังดีๆก็ให้เสียงที่ดีนะส่วนตัวผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ว่าไม่ได้มีพูดง่ายคือมันไม่แรงขับมันไม่ได้แรงมากเหมือนพวกตัวที่มีภาคปรีแอมหรือตัวที่มีชิปเสียงเจ้าอื่นๆที่มีในส่วนของชิปเสียงนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดังดีอะดังสำหรับการใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้เพราะสุดยอดอะไรก็ถือว่าโอเคอะครับเต็ม10ให้7ให้8ประมาณนี้ครับสำหรับเอามาดูยูทูบนะครับเราจะมาดูถ้ามดเราจะใช้ดูพวกหนังหรือดูเทเลอร์ YouTube นะครับเสียงชัดไหมนี่ครับความละเอียดที่สุดที่ดูได้คือ720นะตามสเปคของตัวเครื่องจอนี่มุมมองดีมากเลยครับมองเสียงเกินราคาไปไกลครับสำหรับตัวจอนี่ลำโพงก็ลองฟังดูเลยครับนะครับก็อย่างว่าครับรุ่นนี้มันไม่มีปุ่มเนาะปุ่มโฮมปุ่มแบ็คและปุ่มเมนูต่างๆก็เลยจะฝังอยู่ในด้านล่างตัวจอนี่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ตัวนี้มีก็คือจะมีในส่วนของมัลติวินโดว์ซะด้วยนะครับสมมติคุณจะเล่นไลน์นะครับสักและอีกครึ่งจอเอาไว้ดูวิดีโออะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะดูวิดีโอดูรูปอะไรแบบนี้ประมาณนี้
ข้างบนเล่นไลน์ข้างล่างดูหนังอะไรแบบนี้ก็ทำได้นะครับก็มันก็จำกัดแค่สามจอนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับสำหรับการใช้งานนะฮะส่วนการเล่นโซเชียลต่างๆนะครับความเร็วหลักๆอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแต่ว่าความเร็วในการประมวลผมก็ลองดูแล้วครับว่ามันใช้เวลาโหลดเร็วหรือช้าประมาณไหนนะครับสำหรับครีริน620ตัวนี้นะครับ8คอร์ตัวนี้ก็ทำได้ลื่นไหลดีนะครับไม่มีอาการค้างหรือแฮงเวลาเล่นโซเชียลนะครับแต่ว่าความเร็วในการโหลดหน้าเว็บหน้าเพจอะไรมันก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูก็ความเร็วในการโหลดเว็บมันก็จะไม่ถึงขั้นไม่ได้ถึงขั้นแบบโหลดปุ๊บเสร็จปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบค่อยๆเรนเดอร์มาแบบเนียนๆนะครับก็ไม่เร็วมากนะครับแต่ไม่ช้านะครับส่วนตัวแล้วผมถือว่าโอเคอะใช้งานได้ดีไม่หงุดหงิดนะครับส่วนการจัดการบริหารทรัพยากรแรมเนี่ยผมเรามาดูกันเลยนะครับนี้เปิดทั้งเฟซทั้งเบราว์เซอร์ทั้งอะไรแล้วนะครับทั้งกล้องนะครับอะไรต่างๆหลายอย่างครับประมาณ4-5หน้าโหเต็มเลยเห็นไหมครับเหลือแรม1จิกนะครับจาก2จิกนี่ถือว่าการจัดการแรมบน Android 6.0 Marshmallow แล้วก็ครอบด้วย EMUI เนี่ยถือว่าจัดการแรมได้ดีมากครับเหลือครับ2จิกสำหรับการใช้งานดูหนังฟังเพลงเปิดเว็บเปิดไลน์เปิดเฟซสลับไปสลับมาก็ใช้ได้นะครับถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานไม่น้อยเกินไปนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยครับไม่ได้ถึงขั้นไม่มีเหลือเฟือนะแต่ไม่ได้ขาดแคลนเนาะส่วนของการจัดการทรัพยากรของตัวเครื่องถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคนะครับแล้วมาดูในส่วนของเซ็นเซอร์ที่มันขาดไปนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันก็มีสำหรับตัว Y6 นะครับเจเนอเรชันที่2นะมันก็จะมีเซ็นเซอร์หลักๆก็ครบอะเข็มท่องเข็มทิศอะไรก็มีแต่ว่าจะขาดไจโรสโคปนะไจโรสโคปที่เราเอาไว้เล่นกับพวกแว่น3มิติอย่าง VR เงี้ยมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ไว้สำหรับหมุนจุดจับจอที่มันแม่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับแรมพวกไลท์เซนเซอร์ฟ็อกซิมิลิตี้เซนเซอร์แอคเซลโลมิเตอร์นี่ก็มีครบหมดนะครับแต่ก็ขาดไจโรสโคปเนาะถ้าใครที่จะเอาไปใช้กับพวกแว่น VR 3มิติก็ให้พิจารณาตรงนี้นะครับว่าตัว Y6 เจเนอเรชันที่2มันก็จะไม่ซัพพอร์ตครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าครับมันไม่ใช่เรือธงทั้งหมดครับเซนเซอร์ก็จะมีบกพร่องบ้างครับแต่สำหรับความสามารถในการนำทางผ่านแผนที่เนี่ยจัดว่าไวใช้ได้นะครับปุ๊บการจับตำแหน่งอะไรเงี้ยถือว่าเป๊ะเลยเหมือนกันนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคมีเข็มทิศนะครับดังนั้นความสามารถในการนำทางก็ถือว่านำทางใช้งานได้นะครับไม่ใช่กระจอกนะครับสำหรับของ OI ตัวนี้ก็โอเคนะครับการจับสัญญาณในภาคของ Wi-Fi อะไรนี้ถือว่าจับสัญญาณได้ดีมากครับเสียงสนทนาก็ชัดเจนนะครับใช้งาน Wi-Fi ก็ไม่มีอาการเน็ตหลุดเน็ตหายนะครับในที่เนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมี Wi-Fi ไม่เต็มนะครับจะมีเพียงแค่1ถึง2ขีดนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 5เครื่องหนึ่งก็จะไอ้นั้นจะมีหลุดบ้างครับหัวเว่ยเนี่ยตัวนี้ก็จะจับ Wi-Fi ได้ดีกว่า iPhone 5ประมาณ1ขีดนะการใช้งานจริงๆมันก็ไม่หลุดนะก็อาจจะเป็นเพราะด้วยฮาร์ดแวร์แบบในเวอร์ชันที่มันเป็นรุ่นใหม่กว่าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนนะครับแต่ว่าผมจะพูดโดยรวมก็คือเสียงสนทนาเสียงการจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยหัวเว่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจัดว่าเป็นทำได้ดีมากเลยแหละครับเนาะในส่วนของการเล่นงงเล่นเกมนะครับผมก็จะลองเทสสักเกมที่เป็นเกมสามมิตินะครับที่ใช้ Unreal Engine เลยก็คือใช้ Engine ที่มันน่าจะกินสเปคพอสมควรนะครับชื่อเกมนี่นะครับฮิตนะครับเป็นเกมออนไลน์ก็จะมาลองดูกันเลยนะครับว่ามันคลาย Nexon เนาะว่ามันประสิทธิภาพมันเล่นได้ลื่นไหมนะครับแต่จริงๆการที่มันมี CPU ถึงไอตัว GPU หรือการ์ดจออย่างที่เราเข้าใจถึง4แกนเนี่ยถึงแม้ว่า MP450 จะไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรนะครับในปีนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเล่นลื่นแหละแต่จะเล่นลื่นจริงไหมก็ลองชมกันนะครับในวิดีโอ
เรากันเนาะจะไม่ผมก็จะไม่ตัดออกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้มองเห็นภาพจริงๆว่าเวลาเราโหลดเกมใช้เวลาโหลดนานไหมอะไรนั้นลำโพงดังดีอย่างที่เห็นแหละใช้ Unreal Engine นะครับภาพสวยแน่นอนคอนเฟิร์มแต่จะเล่นลื่นไหมอันนี้ลองดูครับลำโพงเปิดสุดไม่แตกด้วยนะถึงแม้เสียงเบรกจะไม่ค่อยมีแต่เสียงกลางเสียงไรชัดนะไม่แตกไว้ดูหนังใช้ได้อยู่ครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับก็ลื่นไหลดีนะผมว่าแต่มันอาจจะไม่ได้ลื่นปุ๊บปั๊บเหมือนกับพวก Snap 650หรือว่ารุ่นเรือธงเนาะที่ใช้ CPU แรงๆกว่านะอะไรแบบ Adreno รุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เร็วครับคือเร็วคือว่ามันสรุปในความเข้าใจของผมคือ MP 450MP 4ที่มี4คอร์เนี่ยมันก็ยังพอเล่นเกมในปัจจุบันได้อยู่นะครับในระดับที่ไม่หงุดหงิดไม่กึกจักอะไรแต่ว่ามันไม่สมูทมากนะครับก็ใช้เวลาโหลดนิดหน่อยนะครับเล่นเกมก็ผ่านนะครับสำหรับเกมในปัจจุบันนี้นะครับที่เป็น3มิตินะครับโอเคเนาะในส่วนของกล้องเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นจุดเด่นนะครับในส่วนของสเปคโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปานกลางครับโอเคนะครับแล้วในส่วนของแบตเตอรี่นะในส่วนท้ายเนี่ยผมจะให้ดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับว่าตัวเนี้ย มันประหยัดไหมนะครับสำหรับแบต 3,000 มิลลิแอมนะสำหรับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง 5.5 นิ้วนะครับแล้วก็มีแบตประมาณ 3,000 มิลลิแอมเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับเขาเรียกว่าปานกลางนั่นเองแบตกลางแล้วกันนะครับโอเคมากดดูรายละเอียดนะครับแบตมันก็จะมีให้ปรับในส่วนของโหมดพลังงานต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็เราเลือกได้ว่าจะเอาประสิทธิภาพเอาอัจฉริยะหรือเอาขั้นสูงแบบให้มันประหยัดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักนะเพื่อให้เห็นว่าเวลาเราใช้งานจริงจังจะได้ประมาณไหนนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่นะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันใช้ไปแล้ว12ชั่วโมง32นาทีนะครับตั้งแต่เต็ม100นะครับแล้วก็ตอนจะตกมาตั้งแต่ตีสามนะครับถอดปลั๊กมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณเวลานี่สี่โมงเย็นนะครับเล่นแบบเล่นเฟซเล่นไลน์เปิดเล่นตลอดนะครับตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมาลดต่ำลงเหลือประมาณช่วงบ่ายสามนะครับก็คืออย่างนี้ ผมเริ่มเล่นตั้งแต่7 โมงเช้านะครับถอดปลั๊กตอนตีสามแต่ว่าไม่ได้เล่นเนาะเริ่มเล่นตั้งแต่7 โมงเช้าเล่นเฟซเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยสลับไปสลับมานะครับก็ใช้งานต่อเนื่องตั้งแต่7 โมงเช้านะครับได้ยันประมาณบ่าย 2นะครับถ้าใช้หน้าจอต่อเนื่องก็ประมาณ4-5ชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่นะก็ถามว่าแบตมันอึดไหมนะครับในส่วนตัวของผมจับ 100% ใช้ได้ประมาณหมายถึงว่าเปิดหน้าจอต่อเนื่องได้ประมาณ4 ชั่วโมงก็ถือว่าธรรมดาครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับพวก iPhone ก็อึดกว่า iPhoneแบตมันก็อยู่ทั้งถ้าคนทั่วไปสำหรับแบบใช้ทำงานตั้งแต่เช้า8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเนี่ยผมว่าก็อยู่ได้แบตก็วันต่อวันเนาะกลางๆอ่ะไม่ถือกับว่าซดอะไรเยอะแต่ก็ไม่ได้อึดอะไรมากมายครับเรื่องแบตก็ประมาณเช้าเย็นๆแล้วกันนะครับจะสรุปตามนี้เนาะนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็นี่คือการรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับมันอาจจะมีในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยสามารถสอบถามได้นะในคอมเมนต์นะครับ
ผมจะสรุปให้เลยละกันนะครับในส่วนของข้อดีและข้อด้อยตามความรู้สึกของผู้ใช้งานนะครับข้อดีของ Huawei Y6 หรือ Y6 Generation ที่2เนี่ยมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นตรงที่กล้องหน้านะครับถ้าว่ากล้องหน้าเนี่ยถ้าถามความเห็นของผมแล้วนะครับมันเป็นรองแค่มือถือแบรนด์ Oppo นะครับในรุ่น F1S รุ่น Oppo รุ่นแบรนด์รุ่นท็อปๆนะครับแต่สำหรับถ้าเป็น Oppo ในรุ่นที่ต่ำหมื่นเนี่ยผมว่าสู้ได้หมดนะครับ Huawei เนี่ยสู้ได้หมดเพราะว่ามันถ่ายในสภาพแสงน้อยก็ดีเนี่ยดีกว่ากล้องหน้า Vivo ไหมดีกว่าครับผมพูดได้เลยว่าพวก V3 อะไรยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ Huawei นะครับดีกว่าพวกที่ราคาอะไรเรท 5,000 7,000 ใกล้ๆกันเนี่ยก็ดีกว่าทุกตัวเลยครับกล้องหน้ามันถ่ายในที่แสงน้อยดีรายละเอียดคมชัดนะครับนี่คือจุดเด่นที่ผมยกมาเป็นอันดับแรกนะครับ2หน้าจอ 5.5 มีความเนียนสบายตานะครับแสงไม่จ้าเกินแล้วก็ไม่นั้นเกินคือเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพแสงเลยนะครับภาพสวยคมชัดนะครับอันดับ3ก็คือในส่วนของงานประกอบเนียบมากครับเงิน 5,000 นะครับน้ำหนักก็ไม่หนักเกินนะครับตัวนี้หนัก168กรัมถือว่าถือแล้วแบบรู้สึกมันไม่ป้องแป้งไม่เบาไม่หวงเหวงแบบดูเหมือนไม่ใช่ของถูกอะครับถือว่าจับแล้วแบบโอเคอะเรามีความมั่นใจที่เราจะใช้งานมันถือไปไหนมาไหนได้นะครับสวยงามงานประกอบดีนะครับเป็นอันดับข้อดีอันดับ3นะครับแล้วก็อันดับที่4ที่ผมมองว่าเป็นข้อดีของตัวนี้ก็คือเสียงลำโพงก็ดังใช้ได้อะดังได้แล้วก็เพาะไม่แตกนะครับถือว่าเอามาทำงานในเรื่องของมัลติมีเดียได้ดีนะครับดูหนังฟังเพลงแต่ไม่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับเพราะมันยังผมว่าแรงกำลังขับมันยังน้อยไปเวลาใส่กับหูฟังดีๆมันยังแบบไม่สุดอ่ะแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่เสียงดีลำโพงผ่านตัวเครื่องนี้โอเคอ่ะฟังรู้เรื่องเลยครับแต่เบสมันก็ไม่ค่อยมีนะผมก็ติตรงนี้แต่ไม่แตกละกันครับก็ข้อดีหลักๆก็อยู่ที่ตรงนี้ครับกล้องหน้าเทพนะครับกล้องหลังใช้ได้ไวบาลานซ์ไม่เพี้ยนนะครับจอใหญ่สวยเนียนตาดีนะครับ3งานประกอบเยี่ยมนะครับ4ก็คือในส่วนของลำโพงก็ถือว่าเพาะดีนะครับไม่เบาเลยนะเสียงดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับการใช้งานลื่นไหลดีนะครับโดยทั่วๆไปไม่ได้โหลดเร็วจนหวือหวาอะไรนะครับแต่ว่าเล่นเกมในปัจจุบันพอเล่นได้อยู่ครับไม่กระตุกไม่เอาง่ายมันดีกว่าพวก Snap 615ดีกว่าพวก Snap 410แน่นอนนะครับครับแต่อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ลื่นเท่า Snap 430รุ่นใหม่แล้วก็แน่นอนว่าคงจะสู้กับพวก Snap 650อะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างตรงนั้นดีกว่าพวก410 615นะครับแต่ยังสู้430กับ650ไม่ได้ในแง่ของการเล่นเกมจะอยู่ระหว่างกลางเค้าเรียกว่าประสิทธิภาพกลางๆนั่นเองเนาะโอเคนะครับแล้วก็ข้อตินะครับผมขอยังไงก็เจอข้อตินะครับทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียที่ผมเจอนะครับข้อเสียที่ผมเจออย่างแรกคือมันอัดเสียงสนทนาไม่ได้นะครับลองหาข้อมูลในกลุ่มแล้วก็งงเหมือนกันว่ามันทำไมอัดไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรมาก็อัดไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีซอฟต์แวร์มาแก้ไขเมื่อไหร่นะครับบอกตรงๆครับอย่างที่สองก็คือมันชาร์จแบตเตอรี่นานครับด้วยที่มีอะแดปเตอร์มาให้เพียง1แอมป์นะครับแต่แบตมีทั้ง 3,000 นะครับใช้เวลาชาร์จแบตจาก0ถึง 100% เนี่ยประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับนะครับโอเคแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ประมาณเช้ายันเย็นอยู่นะครับ 8:00 น.ถึง 6:00 น.นะอาจจะใช้งานได้แต่ว่าชาร์จแบตทีก็นานไปหน่อยอ่ะมันไม่มีระบบชาร์จไวด้วยนะครับซึ่งในระดับราคาใกล้เคียงกันยี่ห้ออื่นที่มีระบบชาร์จไวเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อติแล้วกันเพราะว่ามันชาร์จแบตนานมันก็นะครับประมาณนั้นเนาะในความรู้สึกของผมเองนะครับข้อติก็มีอยู่2อย่างแม่งอัดเสียงสนทนาไม่ได้ชาร์จแบตนานนะครับประมาณ3ชั่วโมงครับก็ผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยรวมของ Huawei ตัวนี้นะครับไม่รู้จะติยังไงจริงๆคือมันว้าวไหมมันว้าวนะสำหรับกล้องหน้าไม่คิดว่าเงินราคาแค่แบบถ้าเทียบกับระดับราคาของมันแล้วเนี่ยถือว่ากล้องหน้าเต็ม10เนี่ยเกินราคานะครับกล้องหลังก็สมราคาแล้วก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ด้อยมาตรฐานความเร็วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับปานกลางนะครับไม่ด้อยกว่าเขาไม่ด้อยกว่าทั่วๆไปแต่ก็อาจจะไม่ได้เด่นที่สุดนะครับ
เรื่องเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีชิปเสียงมันก็เลยอยู่ในดีกลางๆนะครับเนาะเรื่องแบตเตอรี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแต่มีติตรงที่ว่ามันชาร์จแบต3ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็อัดเสียงสนธรรมดาไม่ได้ไออัดเสียงสนทนาไม่ได้นี่แหละยังเป็นจุดที่ผมติตำหนิอยู่นะครับโอเคเนาะในงบประมาณเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วล่ะครับถ้าสำหรับคนที่อยากจะใช้ในการเซลฟี่อัพโซเชียลเล่นโซเชียลเล่นเกมบ้างนะครับเอาหลักๆชอบดู YouTube ผ่านลำโพงของตัวเครื่องผ่านหูฟังอะไรเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตรงนี้นะครับผมก็ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับในส่วนของคำแนะนำอย่างอื่นนะครับในเรทราคาใกล้กันก็สมมติถ้าคุณชอบแบบว่าอยากฟังเพลงจะเอาเสียงดีๆสุดๆเลยในงบ 5,000 มันก็จะมีพวก Alcatel Fat Pad 3ที่มีแรม 3GB นะครับพวกนั้นมีชิปเสียงโดยตรงนะครับแต่กล้องหน้าจะสู้กับ Huawei ไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สเปคที่แบบอยากเล่นเกมสมูทกว่านี้อีกสักหน่อยมีเหมือนกันนะตัวที่สมูทกว่านี้อีกสักหน่อยแต่จอมันจะเล็กกว่าก็คือ Vivo Y55 นะครับตัวนั้นใช้ Snapdragon 430ลื่นกว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ลื่นกว่าตัว Huawei แน่นอนนะครับหรือถ้าสำหรับ Oppo มันก็จะมีตัวที่ราคาใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้ปรับลงมาเหลือ 5,200 5,300ก็จะมี Oppo A37 ไอ้ตัวนั้นมันยังใช้ CPU Snapdragon 410อยู่เลยผมบอกตรงว่าคีรีน620ดีกว่านะครับกล้องหน้าผมว่า Huawei Y6 ดีกว่านะในความเห็นของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับในเดทนี้นะครับอาจจะมีตัวอื่นแต่ว่าก็สามารถเพิ่มเติมกันได้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ